ไฟหัวฉีดไปแล้วคันนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วทำไมควันออกเนี้ยครับและนี่อีกคันหนึ่งนะครับที่เดินทางมาไกลพอสมควรแต่คงไม่ไกลมากอยู่ทางภาคกลางเราก็คือกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวมาทักทายแล้วก็รู้จักกับตัวท่านก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งได้ทักทายพูดคุยนิดนึงชื่ออะไรครับผมชื่อชูกริชคงสำรวยครับครับผมมาจากไหนมาจากกรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยครับครับผมเอางี้ทราบข่าวได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ที่จะมาทำที่อู่อาจารย์ใหญ่ผมดูจาก YouTubeแล้วก็ศึกษาอาจารย์ใหญ่ท่านมานานพอสมควรกว่าจะตัดสินใจเอารถมาก็คือดูศึกษามาเยอะพอสมควรครับใช่แน่ครับท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยบอกได้เลยว่าพอคนดูจาก YouTube ใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับเหยียแกเหมือนกันว่าเอ้ยไม่มั่นใจเว้ยแท้หรือเปล่าเที่ยงหรือเปล่ามาหลอกกันหรือเปล่าทุกคนจะต้องคิดอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราไม่ได้ว่าเขาอะไรตรงนั้นแต่ทุกคนจะต้องมั่นใจก่อนว่าถ้าเรามาทำแล้วเรามาเห็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันต้องดีจริงใช่ก็เลยตัดสินใจมาที่อู่ใช่ครับเป็นยังไงพอมาถึงที่นี่พอดีเนาะอาจารย์ท่านดำเนินการทุกอย่างเนาะครับแค่เจอควันก็สลบแล้วครับดำปีเร่งไม่ขึ้นแล้วก็กำลังไม่มีรู้สึกกินน้ำมันครับนี่แหละครับได้ข่าวว่าต้องเดินทางไปบ่อยกรุงเทพเชียงใหม่ใช่ครับมีถามนิดนึงอาชีพทำงานอะไรครับผมรับราชการครับรับราชการนี่มั่นใจกับอาจารย์ใหญ่แล้วมั่นใจมากครับมั่นใจถึงกล้าที่จะมาเพราะว่าศึกษามานานครับดูทีแรกก็แบบไม่มั่นใจนะหลอกกันหรือเปล่าเพราะส่วนมากจะโดนกันเยอะแต่ผมไม่ได้ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรผมไม่ได้พูดถึงของอาจารย์นะเพราะผมศึกษาผมถึงมั่นใจแล้วพออาจารย์ท่านดำเนินการเสร็จคือพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยหลังมือเป็นหน้ามือไปเลยใช่ไม่ว่าจะระบบพวงมาลัยครับแน่นปึกรถผมนะฟรีแน่นแล้วก็เครื่องเงียบกริบยูสูก็รู้อยู่แล้วเครื่องดังครับพอได้การดำเนินการลงน้ำยาเดินน้ำยาทุกอย่างเครื่องเงียบแล้วก็ควันหายไปเลยครับไม่มีเลยครับคราวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องของโดนจับปรับ1,000เลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับต้องมาแจ้งจับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วล่ะขโมยควันกันไปนี่ใช่ไหมใช่ตาการเร่งเป็นยังไงฮะคือเหมือนรถใหม่ผมมันเหยียบปุ๊บมันตามเท้าเลยครับพุ่งมันพุ่งผมรู้สึกผมถูกใจครับถูกใจรถผมนี่จะ30ปีแล้ว20กว่าปีแล้วได้ขนาดนี้ผมก็โอเคแล้วครับที่มานี่คือยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะผมก็อยากจะให้มันประหยัดน้ำมันผมได้ศึกษาแล้วผมถึงมาที่นี่ไงครับคือประหยัดน้ำมันด้วยแล้วประหยัดสตังค์ในกระเป๋าด้วยท่านไม่ต้องไปเสียเยอะแล้วก็เรื่องมลพิษอะไรก็คือสิ่งแวดล้อมเราช่วยกันรักษานี่แหละเป็นโครงการรถควันดำของอาจารย์ใหญ่ของชมรมเราด้วยครับอาจารย์ใหญ่มีอะไรบอกอาจารย์ใหญ่ไหมนี่อย่างไหนมาเจอตัวจริงแล้วอย่างจริงโอ้โหคือของแท้ครับผมพูดไม่ออกผมปื้มของแท้ต้องอาจารย์ใหญ่ครับที่นี่เลยครับตาคีตาคีเลยใช่อยากแนะนำเพื่อนที่ดูอยู่ที่ชมคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปให้อยากถามเพื่อนในที่ทำงานด้วยกันหรือเพื่อนๆที่ใช้รถให้มาอู่อาจารย์ใหญ่อย่างไรบ้างครับคือถ้ารถของเพื่อนๆนะครับคนใช้รถก็จะรู้ว่าถ้าท่านมีรถที่มีควันดำเหยียบไม่ขึ้นกินน้ำมันเร่งไม่ออกปรึกษาอาจารย์ใหญ่เลยครับที่ตาคีนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่โชว์ด้านหน้าจอโชว์ด้านหน้าจอครับผมไม่ผิดหวังครับของแท้ครับยืนยันครับอาจารย์ใหญ่มีอะไรพูดกับเฮียนิดนึงก็หน้าที่ของชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างต้องรถยนต์มีหน้าที่หลักก็คือลดควันดำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะตามด้วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เขาร่วมโครงการครับเพราะว่าคันนี้สมมุติว่าเราไปทำนอกระบบเนี่ยก็เตรียมไว้ประมาณ 20,000 ต้องครับโดยประมาณนั้นนะที่จะทำแต่เราต้องดัดแปลงแก้ไขเพื่อ 1. มลพิษดีขึ้นแน่นอนครับ 2. ประหยัดน้ำมันขึ้นเดี๋ยวขับไปจะรู้เองว่าประหยัดขนาดไหนนะครับผม3ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ครับเกียร์เฟืองท้ายกับระบบ
พวงมาลัยพาวเวอร์ครับคือทุกอย่างผลิตภัณฑ์5ตัวนี้มันเป็นที่มาของการประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายลดการสิ้นหล่อของเครื่องยนต์ครับคณะกรรมการและสมาชิกจะพูดคุยกันเกือบทุกวันนะทำอย่างไรก็ได้ให้ลดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วช่างก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาครับให้กำไรน้อยๆกำไรไปเรื่อยๆทุกวันใช่มันมากกว่าที่เราได้มากๆครั้งหนึ่งและครั้งเดียวจบกันเดียวจบเจ้าของรถไม่เอาอีกแล้วใช่ไม่เอาแล้วเข็ดไม่พอนะเงินที่เขาเตรียมไว้มันลงไปโดยเปล่าประโยชน์ครับมีหลายคันที่ไม่จบเห็นไหมครับไปทำอะไรต่ออะไรมาไม่จบแต่ยิ่งมาเราก็ทำระบบเนี้ยจบทุกคันจบเลยครับครับศึกษาผมก็ศึกษาสุดยอดครับสิบกว่าคันที่ออกไปในจบหมดทุกคันจบครับใช่เอาละครับนี่คือสิ่งดีที่เราอยากให้ทุกคนได้รับทราบแล้วตัวจริงเสียงจริงและผู้ใช้จริงมาที่ชมรมรวมช่างด้วยใจรับรองว่าทุกอย่างครบสมบูรณ์แน่นอนนะครับใครที่กำลังอยู่ยางเลครับหรือว่าเห็นเฮียแกอยู่นี่เฮ้ยเพื่อนเรานี่ว่าเพื่อนคนนี้ว่าโทรเลยหาเฮียจริงเปล่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเฮียจะตอบเองหรือไม่งั้นก็โทรหาจันใหญ่หรือพิมพ์ใน Google สอยายนหรือยายนจูนิ่งมีคลิปมากมายใช่ได้เลยรถคันนี้โชคดีมากนะครับได้อาจารย์ช่าง5จังหวัดระดับเจ้าของหมู่นะลงมาทำโอ้โห5จังหวัดเคยเจอไหมฮะไม่เคยเจอครับจอดรถปุ๊บอาจารย์ช่างลุมไม่เคยเจอช่างเยอะขนาดนี้ครับและทุกท่านเป็นระดับปรมาจารย์ทุกท่านเลยใช่ครับวันนี้ถือว่าโชคดีด้วยนะครับแล้วก็สิ่งดีๆอยู่ที่นี่ครับใหญ่ยนต์จูนิ่งหรือเป็นบริษัทซ้อใหญ่ยนต์จูนิ่งอำเภอตะกี้จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เรามีสิ่งดีๆมอบให้ท่านอย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของอาจารย์ใหญ่ของเราได้แล้วก็ในชมรมของเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวครับผมมาแทนแล้วมาแทนจากพิธีกรต้นเรียบร้อยวันนี้เรามาเห็นรถคันนี้คือเป็นรถที่เดินทางมาจากเชียงใหม่คือของยี่ห้อนิสสันนะครับตอนที่มานะครับเกียร์กระตุกนะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของรถก่อนดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ่ะเข้าใกล้นิดนึงครับมาจากไหนครับบอสมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่รู้ข่าวได้ยังไงถึงได้มาที่อุ่นดูจาก YouTube ก็ศึกษาตั้งไม่ใช่ครับดูใน YouTube ประมาณหลายเดือนแล้วนะ 2-3 เดือนแล้วแล้วก็เปิด YouTube อย่างอื่นอีกของนะก็คือเป็นคลิปต่างๆที่เขามาทำดูอะไรปั๊บให้ความแน่ใจความเชื่อถือเพราะคิดว่าน่าจะดีนะใครเข้ามาเขาก็บ่นว่าดีแน่นอนเราก็มาแล้วรู้ไหมว่าวันนี้พอมาวันนี้แล้วกลายเป็นโอ้โหคำว่ารวมช่างทั่วประเทศเยอะนั่นเลยครับก็มีแอปงานเขาก็เปิดอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเราอาจจะได้รู้ได้ศึกษาอะไรมั่งเล็กน้อยก็ยังดีซึ่งเราไม่รู้มาก็เออพอได้รู้ว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นนี้อาการนะเกินอะไรเงี้ยเขาคิดว่าดูแล้วก็น่าเชื่อถือนะหรือว่าน่าจะเป็นไปได้คือตอนนี้ได้ใส่สารไปเรียบร้อยแล้ว5ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำยาล้างหัวฉีดสารเคลือบเบาวาวนะครับสารเคลือบเกียร์ LT1 เติมในถังน้ำมันเครื่องแล้วก็เคลือบพาวเวอร์ตอนนี้คือทั้ง5ตัวเนี่ยได้ใส่กับรถรุ่นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาการเป็นอย่างไรเนี่ยเจ้าของรถยังไม่ได้ไปลองใช่ไหมครับตอนนี้ลองไปแล้วลองแล้วใช่ไหมอ้าวคราวนี้ผมคิดเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของรถเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของระบบเครื่องตัวเองขับมามันกระตุกอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มาถามเลยหลังจากที่เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับช่วงตอนนี้อาการไม่ค่อยดีอากาศฝนตกครับเราคิดว่าเราจะลองไประยะระยะนี้ไม่ได้ดังใจแต่คิดว่าที่ออกไปลองนี่มันรู้สึกลื่นดีนะลื่นดีหลังจากที่ใส่สารไปเรื่อยไปแล้วตอนแรกที่มานี่รู้สึกว่ามันยังไม่ลื่นเท่าแต่ที่ไอการลองที่จะให้ไปถึงสุดนู่นสุดนี่มันคือไม่ปลอดภัยอะนะฝนมันตกด้วยอีกอย่างเราคิดว่าการเร่งเราเหยียบคันเร่งแล้วมันเมื่อก่อนมันหนึบนี่รู้สึกว่าเหยียบลงไปแล้วมันกดมันก็ลื่นดีมันก็รู้สึกคือแต่เดี๋ยวตอนกลับไปจะลองแบบกว้างๆสักทีไปยาวๆเลยว่าดูมันจะดีขึ้นกว่าเดิมยาวแน่ไปยาวแน่ว่าเชียงใหม่อ่ะใช่ไหมเส้นทางมันต้องโล่งมาก
เส้นทางโล่งมากอย่างนี้เดี๋ยวเฮียก็เตรียมลองเติมน้ำมันไปให้เต็มถังเลยแล้วลองดูซิว่าพอเติมสายไปแล้วอาจารย์ใหญ่เนี่ยมันประหยัดน้ำมันได้จริงมากน้อยขนาดไหนอัตราการเร่งดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับแล้วอาจจะมีโอกาสที่โทรศัพท์คุยกันกับเฮียอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ไปถึงเชียงใหม่แล้วยังไงก็โทรติดต่อกลับมาอีกรอบว่าไปแล้วมันดีขนาดไหนแล้วในอนาคตเนี่ยพอดีแล้วเนี่ยเฮียอยากแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างครับก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะอาการสะดุดรอบเลือดไม่นิ่งใช่ไหมหรือมีปัญหาอะไร คิดว่าที่นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะทางเลือกหนึ่งก็คิดว่ามาไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคือมั่นใจได้ถึงจะดูจาก YouTube ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมไม่ต้องกลัวแล้วเพราะ YouTube นี่โอ้โหเปิดทีนี่ก็เก็บบันทึกไว้นะแต่ละตอนขั้นอันไหนที่มันตรงกับรถเรามั่งอะไรมั่งพอเจอปั๊บแล้วก็สะดุดแน่นะมันแน่จะแต่มันไกลอะคือไกลเชียงใหม่กับตาคีไกลกันเขาบอกนครสวรรค์พอมาถึงนครสวรรค์แล้วล่องอกบอกไม่ใช่ไปอีกไปนะก็คิดว่าโอเคนะครับให้สัก85อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูยาวก่อนอาจจะถึง95หรือ 100% เต็มนะครับแต่ก็เป็นตัวเลือกอย่างดีที่ท่านอาจจะบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยผมบอกได้อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ที่ดู YouTube แรกผมอยากให้ทุกคนมั่นใจหรือว่าถ้าไม่มั่นใจอยากจะสั่งสายไปเลยไปเติมเองที่บ้านแต่กลัวอยู่ว่าเฮ้ยเรามันจะเป็นของแท้ของเทียมของจริงหรือเปล่าไม่รู้อย่างเฮียมาที่นี่รู้แล้วแน่นอน 100% เต็มแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวไปดูเรื่องของการขับอีกทีนึงว่ามันจะ 100% เต็มมากน้อยขนาดไหนดีกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยมารู้คำตอบกันนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียที่มาจากเชียงใหม่มากเลยครับขอบคุณครับนี่ก็คือเป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาไกลพอสมควรหลายร้อยกิโลที่มาที่อู่อาจารย์ใหญ่เป็นเขาเรียกว่าผลดีแล้วเป็นสิ่งที่การันตีได้เลยว่าสารน้ำมันเครื่องของอาจารย์ใหญ่สามารถใช้งานได้จริงแล้วไปเครื่องเรื่องของระบบเครื่องยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้จริงและมีประสิทธิภาพนะครับคอยติดตามทุกเทปทุกคลิปที่มันมีคลิปดีๆจากอู่สอยาโยจูนิ่งวันนี้ผมช่างติ่งวิดีโอแล้วก็เฮียที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันเสาร์ที่8ธันวาคม2561ที่อู่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกรถ Honda คันนี้นะครับเกียร์กระตุกแล้วก็บางครั้งจะเบาดับด้วยคือตรวจสอบมาแล้วก็คือเกียร์รั่วในนะครับวันนี้เป็นวันงานสัมนาพอดีเจ้าของรถท่านนี้โชคดีมากนะครับที่ได้อาจารย์ช่างเหนือใต้อีสานภาคตะวันออกมาดูแลรถยนต์คันนี้นะครับถ้าไม่จบก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะฮะครับผมกฤษดาเข็มคงครับเป็นเจ้าของรถ Civic FD คันนี้ครับมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับติดตามโครงการของชมรมรวมช่างมาจากทางไหนฮะก็จากทางตอนแรกก็เข้าดูทาง YouTube ก่อนครับแล้วก็เห็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เลยติดต่อเข้ามาอ๋อครับผมไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์สบายใจไหมครับผมอ้าวโอเคเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์ภาคสนามครับผมก็อยากให้หายนะถ้าไม่หายผมกัดทุนไงครับเดี๋ยวคอยพิสูจน์ดูนะฮะเตรียมเข้าพร้อมโครงการเลยคอยติดตามรถคันนี้ครั้งนะฮะอาจารย์ใหญ่มีความรู้เรื่องอะไรท่านก็แลกประสบการณ์ให้กับช่างทุกคนที่อยู่ในชมรมเราเพื่อนำความรู้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้ววันนี้นะครับเราจะมีการเรื่องของการฝึกอบรมเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์ออโต้กระตุกมันกระตุกแบบไหนกระตุกอย่างไรแล้วเราจะแก้เรื่องของสวิตช์รถยนต์ต่างๆกุญแจเราก็จะรู้ลึกไปด้วยนะครับเราสามารถแก้ไขได้ด้วยศึกษาต่ออยู่รอบหนึ่งแต่ถ้าท่านมามุงอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยต้องเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปถ่ายได้ใกล้
นะครับขอสวัสดีบรรดาพี่ๆช่างนะครับทุกคนนะครับผมนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทนะครับ Skytech นะครับ Innovation นะครับอยู่ที่นนทบุรีนี่เองนะครับผมก็จะแนะนำนะครับสินค้าที่ผมนำมาพรีเซนต์วันนี้นะครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับคอมบันเลวนะครับแล้วก็อุปกรณ์พาร์ทอะไรต่างๆนะครับหัวฉีดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งที่ร้านมีจัดจำหน่ายนะครับก็จะมีเครื่องฟอกเกียร์นะครับเป็นเครื่องแพทชิ่งเกียร์นะครับก็จะมีเครื่องสแกนบางอย่างนะครับเบื้องต้นแล้วก็ระดับโกลนะครับอันดับแรกนะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับตัวยกหัวฉีดนะครับที่เราเรียกกันเป็นตัว DI80นะครับตัวนี้สามารถยกหัวฉีดได้ตั้งแต่รถธรรมดายันเปโซที่ใหม่ล่าสุดคือตอนนี้ก็คือเป็น 2.2 ฟอร์ดตัวใหม่ล่าสุดก็สามารถยกได้นะครับส่วนรถบรรทุกได้หมดนะครับพวก D4D อะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีด